านมาเป็นยังไงบ้างคะแฟนคลับโอ้ยสนุกมากสุดมากจริงๆสนุกจริงๆค่ะเหมือนแบบได้เห็นพี่ๆน้องๆปลดปล่อยเต้นกันกระจายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกดีก่อนหน้านี้เคยมีแบบไปต่างจังหวัดไม่เคยค่ะปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่เหมือนจริงๆอ่ะเราอยากทำมานานมากๆแต่ว่ายังหาโอกาสไม่ได้แล้วก็ครั้งนี้คือค่อนข้างแบบปรับลงใน Instagram แล้วก็ให้เวลาทุกคนแบบว่าเวลาน้อยมากเพื่อที่จะมาสมัครแล้วก็ไปเลยแบบใน1เดือนแล้วก็ไปเลยปีนี้โรงแรมบรรจุได้แค่339คนค่ะมีคือทั้งหมดที่ทำอะค่ะคือสิ่งที่หนูอยากเล่นก็มีแบบมีเล่นเกม Capture the Flag แบบละลายพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตมีแบบว่าโชว์เล็กๆน้อยๆแล้วก็แบบกินข้าวเช้าด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปต่างๆมีคอนเซ็ปต์แบบรีโทรศัพท์แฟนคลับทุกคนเพื่อได้อยู่กับเราจริงๆคือหนูรู้สึกว่าเหมือนตลอดเวลาค่ะเขาจะไม่สุดกันแบบจะกระโดดก็กระโดดไม่ได้เพราะห่วงถ่ายคลิปเผื่อมันไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าลองดูแล้วกันแล้วพี่อ๋ามาช่วยด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาเข้าใจว่าแฟนคลับอาจจะต้องการอะไรบ้างซึ่งหนูรู้สึกว่ามันถูกต้องมากเพราะทุกคนแบบทุกทีเรียบร้อยอยู่ข้างหน้าแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บกันสุดๆใช่ได้เห็นแบบความแตกต่างไหมคะจากที่เราแตกต่างนะคะแตกต่างค่ะแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าหนูว่ามีกล้องของหนูเองเผื่อแบบว่าเขาอยากเอาเก็บไปดูแบบมอนอื่นๆก็มีถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าพี่ย่าออกค่าใช้จ่ายอะไรเองให้ใช่ค่ะเจ๊จัดค่ะไปซึ่งทำเป็นยังไงบ้างก็เห็นมีมาเป็นรูปหัวใจล้อมรอบใช่ก็เป็นทุกปีเลยค่ะพูดอะไรไม่ออกทุกครั้งเลยค่ะก็น่ารักก็ยิ่งเหมือนแบบห้องนั้นมันมีแต่พวกเราอะค่ะแล้วมันไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยแล้วเหมือนทุกคนก็แบบปล่อยความรู้สึกออกมาเต็มๆแล้วมันรู้สึกได้จริงๆค่ะว่านี่คือพลังของความรักกันก่อนหน้านี้คือแฟนคลับก็ตอบแทนคือซัพพอร์ตเราตลอดแล้วเราได้ตอบแทนแฟนคลับไปบ้างใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีค่ะจริงๆแฟนนี้เป็นอะไรที่เหมือนแบบทุกคนก็รอค่ะหนูก็รอที่จะจัดเพราะว่าอยากทำอะไรคืนบ้างเพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีค่ะก็เลยให้พี่อาช่วยคิดค่ะก็เลยจัดไปเลย2วันมีคอนเซ็ปต์ยังไงไม่มีเลยค่ะไม่มีพยายามค่ะแล้วก็จริงๆเหมือนแบบมีหลายคนที่อยากมาแต่ว่าด้วยโรงแรมมันได้แค่นั้นนะคะก็ปีหน้าก็จะพยายามจัดให้แบบรับคนได้เยอะมากกว่าเดิมผมไม่หลายแสนนะคะโอ้ยไม่เป็นไรค่ะเงินไม่ใช่ปัญหาเงินไม่ใช่ปัญหาใช่แล้วมีประเด็นพอดีว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพตอนที่ไปที่เขาใหญ่อะว่าเราไปเปิดตัวแฟนต่อหน้า FC คนนี้เป็นแอนตี้แฟนคนหนึ่งค่ะใช่ค่ะเป็นแอนตี้แฟนพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นแอนตี้แฟนที่คือไม่ว่าจะใครทำงานกับหนูไม่ว่าใครจะแต่งหน้าหนูเจอหนูในงานเขาก็จะเข้าไปป่วนนะคะซึ่งคือไม่มีใครให้เครดิตเขาแล้วค่ะเขาพูดอะไรก็เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบหนูอ่ะง่ายๆการไม่เขาดับเบิ้ลจากการที่เด็ดขาดไปเลยกับคนนี้อยากพอสมควรค่ะแต่ว่าเขาก็ก่อ Instagram ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆแต่เขาก็คงเก็บชื่อเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันรุนแรงมากๆจริงๆอะค่ะก็ค่อยมาจัดการทีเดียวหาว่าเป็นใครเมื่อหนูรู้สึกว่าหนูไม่ปลอดภัยเดี๋ยวหนูจะทำค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาก็แค่รำคาญใจรำคาญใจปวดในโซเชียลแล้วตอนนี้แฟนคลับทุกคนก็เหมือนแบบเอื้อมแล้วอะค่ะอันนี้เขาเปลี่ยนแอคเคาท์ไปเรื่อยๆเปลี่ยนแอคเคาท์ไปเรื่อยๆบางทีก็ใช้แอคเคาท์เดิมหนูก็แบบอ่ะใครมาด่าขนาดนี้ก็สมควรที่จะโดนบล็อกเข้าไปดูอ้าวอ๋อบล็อกไปแล้วก็คนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเบื้องต้นเราทำได้แค่แบบบล็อกอย่างเดียวตอนนี้ก็แค่นั้นค่ะแต่ว่าถ้าเขาเยอะเกินไปจริงๆอะค่ะก็เดี๋ยวก็คงต้องหาแหละว่าเขาเป็นใครเขาต้องการอะไรมันคิดไหมคะว่าเขาจะมาแบบเข้าถึงเนื้อถึงตัวเราหนูเชื่อว่าแม่คิดค่ะใช่ก็จริงๆก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไงคะก็เลยไม่รู้ว่าจะคิดยังไงแต่เราก็เป็นเรื่องที่อยู่เขาจะมาไม่ชอบเราได้เหตุผลอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ค่ะก็มันจริงๆเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามันต้องมีคนที่ไม่ชอบเราอยู่แล้วแต่ว่าแค่แบบอย่าไปด่าคนนู้นคนนี้ที่ทำงานกับหนูแค่นั้นเองจริงๆมันบั่นทอนเราความรู้สึกเราอยู่ไหม
หนูต้องยอมรับเลยค่ะว่าถ้าหนูบอกว่าไม่รู้สึกอะไรมันคือโกหกค่ะเพราะมันก็รู้สึกแล้วค่ะมาแบบมาด่าว่าแบบอีนู่นอีนี่อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ชอบหรอกค่ะแต่ว่ามันก็หนูไม่ได้รู้สึกว่าหนูต้องแบบเข้าไปหาว่าเธอเป็นใครเราจะไปหาเธอให้ได้อะไรขนาดแต่นี่คือรายที่หนักที่เราเจอมาตลอดอันนี้หนักสุดใช่ค่ะเพราะว่าเขาเข้าไปแบบไปป่วนคนอื่นเยอะอันนี้คือเราโพสต์คือยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมไม่ใช่เรื่องจริงสุดๆเลยค่ะคือเบียนเป็นเพื่อนสนิทหนูที่เรารู้จักกันตั้งแต่หนูแบบ4ขวบค่ะแล้วเป็นข่าวมาบ่อยมากๆๆมากเขาเป็นเพื่อนผู้ชายคนเดียวที่หนูมีก็เลยแบบมันไม่มีอะไรแน่นอนค่ะแต่เขาก็ยงไปยงมาพวกเนี้ยแฟนคลับที่ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นแอนตี้แฟนทุกคนรู้ว่าคนนี้เป็นแอนตี้แฟนค่ะแฟนคลับทุกคนรู้เลยค่ะว่าอ๋อคนนี้อยู่ในแบล็คลิสต์ไปแจ้งความไม่หน่อยไหมครับเผื่อกันป้องกันเองหนูปล่อยให้นะเป็นการตัดสินใจของแม่ดีกว่าค่ะถ้ารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเมื่อไหร่เผื่อวันนึงเขาเอาน้ำกรดมาใส่หนูอะไรอย่างเงี้ยค่อยคิดดูก็จริงๆทุกคนก็แบบรู้สึกกับเรื่องรำคาญใจมากขึ้นนะคะก็ถ้าผู้ใหญ่ตัดสินใจว่าเราจัดการเถอะก็เดี๋ยวก็ค่อยทำรอให้ทุกทางมากกว่านี้ใช่รอให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจหนูไม่กล้า